แคทเรดิโเพียงเธอนะครับจากเซฟแพลเน็ตฮะเรามีเพลงก่อนนั้นเริ่มต้นมาด้วยเพลงใหม่ของ Sunrise Moonbright นะฮะลูกเสือส่วนเพลงเก่าฤดูร้อนจาก Paradox นะครับหลัง 6:00 น.เจอกันที่นี่ Cat Radio โตโตแมวๆครับทาง www.thisiscat.com สุขสุดท้ายของสัปดาห์ Cat Radio โตโตแมวๆถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหนทำ
ฉันก็ยังเป็นเหมือนกันยัง
ปัญหาเข้ามามันก็เจ็บชิบมันก็เจ็บชิบอยากขึ้นไปยืนบนผาถ้าไม่มีปัญญาจะซื้อลิฟถ้าอยากสำเร็จมันก็พยายามไม่ใช่นอนอยู่บ้านดูแต่ Netflix ชิก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 ฝนตกหนักเดี๋ยวมันก็จะหยุดทุก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 อีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะสุขแขกไม่นานแขกไม่นานแขกไม่นานความสุขแขกไม่นานแขกไม่นานแขกไม่นานความสุขฝนตกฉันเห็นพายุมันพัดผ่านก้อนเมฆสีดำมันเท่าจานทุกคนต่างรอให้ฝนสาฝนหยุดฉันเห็นนกน้อยมันบินผ่านก้อนเมฆสีเหลืองทองรามสายรุ้งมันงามมันขึ้นมาโย่กับบางทีชีวิตมันก็โซบูชิดทุกคนคิดว่าชีวิตต้องติดอยู่กับหลักธรรมปรับฟังความจริงที่ได้ยินที่ได้เจอที่ต้องจ่ายที่ต้องกินที่มันกลับกันจึงต้องเก็บความเจ็บไว้เป็นหลักให้มันผลักจึงตระหนักว่าไอ้ปัดต้องกัดฟันตัดอดีตทิ้งปัญหาที่ขัดขาในเวลาที่กลับตัวแต่ไม่ตัดใจไฟสลัวท้องยังหิวบรรยากาศที่มันรู้สึกบั่นทอนบวกกับคำในหัวแผลมันก็แค่ผิวบนเจตนาที่ไม่รู้จะกันกองไม่ได้หวังให้แรปกูเป็นดั่งทองแต่กูยังเชื่อในเลือดที่มันหลั่งนองว่าในทุกคำที่เชื่อมที่ขับเคลื่อนกับเพื่อนความที่เลือดมันเปื้อนยังใช้ชีวิตที่กูคิดให้เป็นอย่างก่อนหมดเวลาจะเสียใจจึงต้องไปในทิศทางที่กูเชื่อแล้วก็เลือกเดินที่ตอบแทนจากที่เสียไปไม่ใช่รถหรือว่าเหล้ายาหญิงไม่ใช่เพื่อเงินเม็ดฝนที่มันยังโปรยปลายเพื่อเตือนใจเพื่อให้ย้ำจะไม่วกกลับไปเรื่องเดิมพิสูจน์ตัวเองไปจนตายบางเหตุผลจากข้างในบอกไปใครจะเชื่อมึงแล้วมันก็ไม่มีเทพมาประทานพรในทุกครั้งที่มึงแน่นอนละสื่อลืมตามองโลกมันไม่เคยยอมถึงไม่รู้อยู่ในใจไม่ได้อะไรคืนมาเลยแค่รู้ให้มึงมองอยู่บนฟ้าคามอยู่ในยามที่ฝนมันโบกมือลาโศกไม่ยืนยาวประโยคนี้คือยาและเพียงสิ่งเดียวที่ต้องสยบคือมาก็ยังเป็นเหมือนกันร้อนที่ฉันกระจายรอความทุกข์ให้มันจางหงายใจทุกคนที่ได้ผ่านก็ไม่ต่างไม่ยังห่างไกลฟ้ายังมืดมนทุกวันยังรอวันที่มันสว่างเมฆฝนที่พัดบางๆจะผ่านไปก็แค่ลมที่มันพัดที่มันผ่านเดี๋ยวก็ผ่านไปใช่ก็ยังเป็นเหมือนกันยังรอวันที่ฉันกระจายรอความทุกข์ให้จางออกจากใจถึงทุกคนที่ได้ผ่านก็ไม่ต่างไม่ยังห่างไกลแคทเรดิโอHey
ำให้ฉันรู้สึกอย่างนั้นหมายล่าสุดของสมเกียรตินะฮะชื่อว่าดาวกระพริบนะครับเป็นเพลงแนะนำในสัปดาห์นี้อีกหนึ่งเพลงให้เราได้ฟังกันนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านั้นเพลงของนายณชื่อเพลงว่ารุ้ง After Rain ฮะเป็นนิวแคทประจำสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานนี้ขายบัตรแคทเอ็กซ์โป6ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันที่1สิงหาคมนะครับคนที่พลาดไปหลายคนถามมาว่ายังมีบัตรขายอีกหรือเปล่าไม่ได้ตามข่าวตั้งแต่แรกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือวันที่17สิงหาคมวันสุดท้าย17สิงหาคมนะฮะถ้าพลาดเมื่อวานนี้วันที่17ห้ามพลาดนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าออนไลน์ทาง www.thaiticketmajor.com ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้าไปที่ Facebook ของ Cat Radio นะฮะบัตรราคาพิเศษ 1,200 บาทจาก 1,500 บาทแต่ว่าคุณจะต้องใช้โค้ดพี่จ่องสุดหล่อด้วยนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์อย่าลืมฮะวันเสาร์อาทิตย์23 24พฤศจิกายนเจอกันที่สวนสยามนะครับกับ Cat Expo 6ตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลก What's up แมวแคทเรดิโออะฮะอะฮะ I like it อะฮะอะฮะวันนี้วางแผงเขาเรียกว่าอะไรฮะปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วฮะอัลบั้มนี่แหละชีวิตของพี่น้อยพลูนะครับอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยมาคือเพลงนี้ครับตราบใดที่เธอยังมีชีวิตร้านมือจนไม่เห็นอะไรไม่ว่าจะหาเท่าไรแสงสว่างเหมือนปิดไปหมดทุกทุกด้านจะมองไม่เห็นทางที่จะไปอาจจะดูเหมือนสิ้นหวังและแพ้พ่ายจนไม่เหลือแม้แต่ความต้องการจะหายใจอยากจะจบทุกทุกสิ่งทิ้งทุกเรื่องราวแล้วจากไปแต่ว่าเธอนั้นเรื่องนี้เธอยังดูไม่ครบอย่าพึ่งสรุปตอนจบว่าจะเป็นเช่นไรอาจจะผิดหวังหรืออาจจะสดใสจะจบลงอย่างไรใครจะรู้ตราบใดที่เธอยังมีชีวิตตราบใดที่ยังหายใจที่ตั้งใจ
ต่ถ้าเธอนั้นยังดูไม่ครบอย่าเพิ่งสรุปตัดสินตอนจบเพราะมันอาจจะผิดหวังหรืออาจจะสดใสจะจบลงอย่างไรใครจะเอาตราบใดที่เธอยังมีชีวิตเพลงที่ปล่อยมาล่าสุดนะครับแต่ว่าฟังได้ทุกแทร็กทุกช่องทางนะครับปล่อยมาอย่างเป็นทางการแล้วทั้งจุ๊ก Spotify True ID หรือว่า Apple Music นะฮะอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของพี่น้อยนะครับตราบใดที่เธอยังมีชีวิตนะครับงานใหม่ล่าสุดเข้าชาร์ตของเรามาอยู่อันดับที่28ของชาร์ต Cat 30ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังหนึ่งทุ่มเรามีเพลงของเดฟมาแนะนำพร้อมกับพูดคุยกันด้วยนะครับได้ฟังครั้งแรกที่ Cat Radio 1ทุ่มนะฮะตอนที่ฟัง Bedroom Studio ก่อนครับคัดเลือกมาจากศิลปินดูโอที่ใช้ชื่อว่าปั้น2ที่มีคนชื่อปั้น2คนเลยใช้ชื่อนี้ฮะเพลงชื่อว่าลมเอ่ยบรรยากาศคือฉันเงียบเงามีเพียงสายลมบางเบาทุกอย่างดูฉันว่างเปล่าฉันยังเฝ้าคอยคิดถึงเขายังคอยคิดถึงเรื่องของเราI'm not afraid to die.
ชีวิตมีทางออกไม่รู้คำตอบของฝ่ายลมมีอะไร
ไม่ได้มาง่ายดายแต่มองไปรอบกายก็เหมือนยังมีสิ่งที่หายไปกว่าที่จะเข้าใจก็ตอนนี้วันที่เราต้องไกลสิ่งที่ฉันมีจะรักษาเอาไว้ซอฟโฮมครั้งแรกแบบสดๆที่งานCat Expoเมื่อปีนู้นเลยนะครับเวทีใหญ่ด้วยมีโอกาสได้ยืนดูแบบใกล้ๆเลยครับประทับใจมากเพลงของจานจังนะครับส่วนลมเอยเป็นเพลงจากเบดรูมสตูดิโอจากศิลปินชื่อว่าปั้น2น่าจะเรียกแบบนี้นะเพราะว่าเขาชื่อปั้น2คนนะฮะ PUN แล้วก็2หรือจะเป็นพันทูหรือจะเป็นปั้น2ก็ไม่แน่ใจแต่เรียกปั้น2แล้วกันเป็นศิลปินเบดรูมนะครับคัดเลือกมาช่วงปลายชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมีศิลปินเบดรูมเพลงจากเบดรูมในชั่วโมงต่อไปด้วยช่วงเบรกสุดท้ายนะครับส่วนเบรกสุดท้ายของชั่วโมงนี้จะปิดท้ายอีก1เพลงฮะCat Radio ผมทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้ด้วย Inspirative กับ We Will Meet Again ครับจบเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงใหม่ของ Depp พร้อมกับคุยกับพวกเขาด้วยครับคุณกำลังฟัง Cat Radio โตโตแมวๆนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
ดิโอโตโตแมวแมวถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหนแคทเรดิโอชวนมองมุมต่างกับเทศกาลดนตรีที่คุณอาจต้องตีลังกาดูขี่เรือเหาะดูล่องแกงดูวงเหล่านี้โมเดิร์นด็อกเตอร์ทอยสวีทพิทีลูโก้นนทโนดไทยจากลัคกี้เทปสิงโตนำโชคน้อยพรูโซลิจูดอิสปริสควิสแอนิมอลอีทีซีลัวควิสแอนโลแจมจ่าอิงรันทอร์เอิร์ธพัทรวีอิมเมจสุขิตามินอินสไปเรนทีเดสท็อปเออร์เรอร์ลอตแม็กซ์เดนมานาเบทเทอร์เวทเทอร์สครับสลับแมชชีแซมพลาสติกพลาสติกมูฟวิ่งแอนด์คาร์ทเทเล็กเทเล็กเดอะไวท์แฮร์คาร์อนาโตมี่รับฟีมอนทอนจิราโยคีเพลย์บอร์เซฟแพนเน็ตบราวไฟเฟ่อาร์เจน่าซัมเมอร์สตาร์โฟกไนท์ไมล์ไลฟ์แอดอลิโทมัสเพนกวินวิลล่าที่ชัยเดชออสฟรีแฮร์หลอดเมียบูไททอสมีแมตตี้แมนโฮสต์บ็อกซ์อิเล็กทริกนีออนแลมเดอะจ๊ะสมเกียรติฟีเวอร์ไปส่งกูบกส.ดูยังเตะมีจีนกสิทธิวันแอนด์ดอฟวิโอเลตวอร์ทีริซซี่คาเฟ่